ราซาวยูราซาวยูราซาวมาต่อกันคุณผู้ชมนี่ขนมเปียกปูนนี่ผมชอบมากผมว่าเป็นคนชอบกินขนมเปียกปูนอันนี้ชิมได้ใช่ไหมครับคุณจ๊ะได้เลยครับได้เลยฮะนี่จะเปิดทันไหมเลยอ๋อได้ครับก็ได้ครับคือใครที่เป็นแบบใบเตยเลิฟเวอร์นะผมว่าคุณจะต้องชอบเพราะว่ากลิ่นมันหอมแบบหอมจริงๆหอมเย้ายวนเลยล่ะนี่มีกะทิมีมะพร้าวนี่ผมก็ชอบกินใบเตยอยู่ละพอดีอร่อยหอมมากเรื่องนี้นี่มีนี่ด้วยใช่ไหมฮะนี่คือดอกจอกใบเตยดอกจอกขนมดอกจอกเนอะแต่ว่าเราใช้ใบเตยทำทำไมอยู่ๆถึงคิดว่าอยากจะมาทำร้านขนมที่เอาใบเตยมาทุกเมนูเลยก็คือจริงๆเป็นคนชอบใบเตยอยู่แล้วนะแล้วก็มีแฟนยื่ใบเตยป่ะนั่งงานขึ้นมาผมเลยอะไรนะครับมีแฟนยื่ใบเตยป่ะไม่ให้เนาะนี่แหละใบเตยอาสยามเขาพูดเล่นเป็นเด็กวิศวะแล้วชอบกินใบเตยแล้วไงต่อคือจริงๆอันเนี้ยเป็นร้านที่เริ่มมาเพราะแบบเราไปเจอแบบเราไปเจอขนมที่แบบได้ไปทานขนมที่ไม่รู้จักนะฮะแต่ชอบตอนนั้นทานตัวแรกคือขนมเปียกปูนระหว่างที่บวชอยู่ปกติไม่ทานขนมไทยฮะจะมีคนมาถวายแล้วแบบพอบวชปุ๊บเราก็จะได้ฉันอะไรแบบที่เราไม่เคยฉันเนาะคือร้านนี้เกิดจากตอนบวชนะคือจากตอนบวชใช่ไหมเราชอบอะเราจำความรู้สึกตรงนั้นได้นะว่าแบบมันเป็นความรู้สึกไอ้เราได้ค้นพบอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยอยากจะเอาไปให้คุณแม่ลองทานอะไรเงี้ยตอนสึกออกมาก็เลยแบบเออลองหาแบบเฮ้ยมันหายากแต่ว่ามันอร่อยมันน่าจะมีขายสิอะไรเงี้ยก็เลยลองเริ่มทำคนดูบอกว่าสั่งยังไงครับคุณจาร์กย้ำอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับเดี๋ยวเราให้ทีมงานเราป้ายมาหน่อยนะแอดไลน์ร้านเรามาได้เลยนะครับครับในนี้มันเดี๋ยวถ้าทีมงานอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวเราย้ำกันใหม่อีกทีแล้วกันร้านชื่อนี่เลยนี่ LINE ID Facebook IG เนาะหยกสดใบเตย IG ครับเกี่ยวนี้แหละเห็นบอกว่าจบวิศวะใช่ครับตอนนี้ยังทำอะไรเกี่ยวกับวิศวะอยู่ไหมฮะหรือว่ามาขายขนมอย่างเดียวขายขนมอย่างเดียวเลยฮะเอาขายขนมอย่างเดียวเนาะในแง่ชีวิตพลิกผันมากมากปกติเออแล้วจุฬาอยู่ทั้งจุฬาด้วยน่าจะรุ่นน้องผมรุ่นน้องพี่เอกนี่รุ่นเดียวผมอายุ27เท่ากันอ๋อถ้าอายุ27นี่รุ่นน้องแน่ๆแล้วทำไมถึงแบบไม่ทำละวิศวะเอาทางนี้เลยก็ตอบยากก็จังหวะชีวิตว่าเอ้ยเราเจอสิ่งที่แบบเราอยากลองแล้วความสุขพอจะทำได้อะไรก็เลยลองทำดูมันต่างกันเยอะไหมครับเรียนวิศวะมันจะต้องอยู่กับพวกแบบเครื่องจักรเครื่องกลเออแต่ว่ามันต้องแบบดูแบบม่องนุ่มนิ่มมากเลยอ่ะใช่มันต่างก็ต่างกันนะครับปรับตัวยังไงฮะปรับตัวยังไงฮะอันนี้อร่อยลองอันนี้ผมชอบอันนี้อร่อยดูสดชื่นเย็นๆดีอ่ะแป้งมันแอบแบบโมจิเล็กๆเนาะดึ๋มดึ๋มอินทนินใช่ครับอินทนินฮะนี่คุณอร่อยจริงๆนะ อร่อยแบบหอมขอบคุณมากเลยฮะแล้วพวกสูตรนี่เราก็หาเองลองเองใช่ไหมก็ถ้าแรกเริ่มเนี่ยเราก็ลองค้นจากหลายๆแหล่งข้อมูลนะจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากหนังสืออะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะมีแบบทีมงานที่บางทีเขาก็แบบมีความรู้ก็คอยช่วยพัฒนาไปเรื่อยๆครับนอกจากการปรุงแต่งที่ต้องอร่อยแล้ววัตถุดิบก็ต้องดีด้วยถูกไหมฮะอย่างพวกใบเตยเอ่ยมะพร้าวเอ่ยนี่เรามีแหล่งไหมครับว่าจากไหนยังไงเอาเป็นเคล็ดลับพิเศษบอกได้ไหมหรือว่าจริงๆไม่มีเคล็ดลับอะไรมากแต่ว่าด้วยความที่แบบเริ่มต้นมาเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรเราก็ต้องลองจากซื้อจากหลายๆที่ครับแล้วเราก็ถ้าเกิดที่แบบเราถือว่ามันโอเคแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องก็ตกลงกับเขาครับว่าเออเราใบเตยมันมีหลายเกรดด้วยแบบที่มันไม่ค่อยเวิร์กมันจะเอ้าใจเย็นๆนะแทนนะแบบที่แบบสมมติเราซื้อใบเตยมาแล้วแบบเฮ้ยอันนี้ดูไม่ค่อยเวิร์กแน่นก่อนปิดปากให้แน่นก่อนที่ดูไม่ค่อยเวิร์กแหละครับมันก็จะกลิ่นมันก็จะไม่ค่อยแรงนะครับมีคัดออกมาเฮ้ยกลิ่นมันน้อยครับมันเรียบบางทีก็ต้องรอครับเพราะว่าบางทีดูเหมือนใบใหญ่จะไม่มีกลิ่นจริงๆไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวถึงขนาดนั้นใช้เยอะกลิ่นก็ออก
แต่เราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยคือทุกอย่างเป็นธรรมชาติถูกไหมครับนี่ผมลองปั่นได้ไหมอยากลองปั่นได้ครับลองเลยต้องปั่นยังไงปั่นไปเรื่อยๆปั่นจะสังเกตว่าถ้าปั่นไม่ละเอียดเนี่ยอันนี้ก็จะมีผลต่อกลิ่นกับสีเหมือนกันนะครับเราก็ต้องปั่นให้ละเอียดถ้าสมมติคุณผู้ชมจะไปทำแบบใบเตยง่ายๆที่บ้านก็คือซื้อมาทำปั่นอย่างนี้เลยแล้วก็เอาน้ำมันเอากากออกถูกไหมฮะแล้วน้ำก็ไปผสมรวมต้องแบบกรองกากออกเนี่ยมันมีไหมครับว่าต้องใส่อะไรผสมไปในน้ำระหว่างปั่นด้วยอะไรเงี้ยอ๋อไม่มีครับไม่ต้องน้ำเปล่าบริสุทธิ์ครับอันนี้คือได้ยังไงอันนี้แหละครับยังไม่ละเอียดพออีกหน่อยครับหลังเสร็จปุ๊บก็เทกินเลยไม่ใช่ฮะเทใส่นี้แล้วก็คั้นน้ำออกมาก็จะได้เป็นน้ำเขียวๆข้นๆนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยเราก็จะเอาเป็นส่วนนี้คือวัตถุดิบไปทำสีกับกลิ่นใช่ฮะแต่ว่าต้องปรุงรสเพิ่มใช่ครับก็ร้านเราก็คือจุดนึงก็คือเราไม่ปรุงแต่งอะไรใดๆเลยก็สีเขียวกับกลิ่นก็มาจากใบเตยแท้ 100% อืมใช่พอมันกลิ่นธรรมชาติมันโดดเด่นมากกลิ่นแล้วแบบหอมสั่งได้นะครับมาอีกรอบนึงครับย้ำกันอีกทีนะครับนี่นะ0800144990ฮะนี่ Facebook นะครับหยกสดขนมไทยใบเตย IG ก็หยกสดใบเตย IG เนาะแล้วก็หยกสดใบเตย LINE ชื่อเดียวเลย @lineโอเคครับโปรโมชั่นด้วยนะครับโปรโมชั่นอย่าลืมเขาสั่งขั้นต่ำ10กล่องครับถ้าเกิดมาจากข่าวช่องวันภายในวันไหนนะฮะวันนี้เลยภายในวันนี้นะครับแถม4แถม4กล่องแถม4 40% นะคุณแอดไลน์มานะครับแล้วก็บอกว่าเราเป็นแฟนคลับช่องวันครับสั่งภายในวันนี้นะสั่ง10แถม4คือสั่งเท่าไหร่ก็แถม4แหละแต่ขั้นต่ำคือ10ขั้นต่ำคือ10นะนี่คุณแถมสีนี่ไม่ได้แถมน้อยๆนะแถม 40% จากปริมาณนะที่คุณสั่ง10กล่องนะครับเออโอเคครับวันนี้แต่ไม่ใช่20แถม8นะใช่20ก็ยังแถม4เหมือนเดิมนะก็คุณซื้อเท่าไหร่เนี่ยแถม4ใช่ขั้นต่ำคือ10เฉพาะวันนี้เท่านั้นโอเคครับนี่มีเวลานะหลายชั่วโมงในการสั่งนะครับอ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณจ๊ะขอบคุณนะครับคุณจ๊ะครับขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณครับ